เรื่องต่อไปครับจะพาไปคุยเรื่องน้ำปลาเด็ดๆกับแม่เด็ดดวงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาโบราณท่าฉนวนตำบลท่าฉนวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับน้ำปลาที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือการหมักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาโบราณท่าฉนวนซึ่งมีคุณแม่เด็ดดวงจินดาเฟื่องวัย67ปีเป็นประธานกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาในปี2542หรือ25ปีมาแล้วที่กลุ่มทำน้ำปลาอยู่2แบบคือน้ำปลาโบราณที่ใช้เวลาหมักในโอ่งนานถึง2ปีกับน้ำปลาต้มที่ใช้เวลาหมักในโอ่งนาน1ปีผลิตได้วันละ300ขวดแต่ก็ยังไม่พอขายเรามาคุยกับแม่เด็ดดวงกันเลยครับสวัสดีครับแม่ดวงครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็ดดวงจินดาเฟื่องประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาเด็ดดวงท่าฉนวนค่ะกรรมวิธีในการทำน้ำปลาโบราณเนี่ยครับต่างจากน้ำปลาสมัยใหม่ที่หาซื้อได้ทั่วไปยังไงบ้างครับมันซับซ้อนและยุ่งยากพอสมควรต้องใจเย็นนะคะคือจะเร่งใจร้อนเหมือนน้ำปลาผสมนี่ไม่ได้ถ้าทำน้ำปลาผสมนี่ทำง่ายนะคะน้ำปลาโบราณนี่ทำยากที่สุดต้องใช้เวลาถึง2ปีถ้าหมักไม่ถึง2ปีมันก็กินไม่ได้มันจะเหม็นคาวนะคะขั้นตอนในการทำน้ำปลาโบราณมีอะไรบ้างครับปลาเราก็ต้องคัดปลาตัวใหญ่แล้วก็เอามาหมักเกลือไว้2ปีนะคะเราก็มีเครื่องเคียงหลายอย่างเช่นสับปะรดใส่เข้าไปก็คนไปเรื่อยๆตากแดดไว้2ปีคือเราไม่ได้ต้มมันสุกแดดนะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์โอ่งเราก็ใช้โอ่งมังกรของใช้ทั้งหมดเป็นสแตนเลสทั้งหมดจะถังกะละมังก็ใช้สแตนเลสค่ะใช้ของอย่างดีปลาที่ใช้ทำน้ำปลาโบราณคือปลาอะไรครับเป็นปลาสร้อยค่ะปลาสร้อยแท้นะคะปลาสร้อยปลาแม่น้ำยมค่ะปลาน้ำจืดนะคะแล้วช่วงระยะเวลา2ปีที่ต้องนำน้ำปลาไปตากแดดในโอ่งนะครับต้องเปิดมาคนบ้างไหมครับอ๋อต้องคอยเปิดนะคะ2เดือน3เดือนนี่ก็เปิดคนทีนึงแล้วก็ตากแดดไว้มัดให้แน่นไม่ให้แมลงวันเข้าใช้ผ้าที่มันมีมาตรฐานหน่อยค่ะแล้วช่วงนี้อากาศร้อนจัดแดดแรงมากจนน้ำปลาเดือดนะครับช่วยการหมักน้ำปลาโบราณเร็วขึ้นไหมครับตอนนี้ไม่ต้องถึง2ปีแล้วครับประมาณปีกว่า8เดือนอะไรนี้ก็ได้แล้วค่ะเพราะมันสุกแดดแดดนี่ร้อนมากน้ำปลาโบราณใช้การตากแดดไม่ได้ใช้การต้มเหมือนกับน้ำปลาสมัยปัจจุบันแล้วมั่นใจเรื่องความสะอาดได้ไหมครับเราตากแดดก็ถือว่ายิ่งกว่าต้มอีกนะคะเพราะแดดมันร้อนนะคะมันเดือดมันสุกไปในตัวนะคะคือรสชาติของน้ำปลานี่จะไม่ไปไหนเลยมันจะหอมอร่อยในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วน้ำปลาที่ตักจากโอ่งนะครับพอครบระยะของเขาเนี่ยเราสามารถตักจากโอ่งไปใช้ได้เลยไหมครับของพี่ก็จะตักแล้วเอามากรองผ้าดิบกรองผ้าดิบแล้วใส่ขวดแก้วไปตากแดดอีก3ถึง4วันนะคะมันทำซับซ้อนนะคะคือเราไม่ใช่ว่าตักเอามาแล้วขายได้เลยไม่ใช่นะคะขั้นตอนในการกรองน้ำปลามีถึง5ชั้นแต่ชั้นกรองด้วยอะไรบ้างครับกรองขั้นแรกก็คือเรากรองถุงผ้าดิบนะคะกรองขั้นที่2กรองสำลีนะคะสำลี3ชั้นนะคะก็กรองสำลีเสร็จใส่ขวดพลาสติกคือเราจะต้องใส่ผ้าดิบรองจากกระบวยอีกชั้นนึงนะคะถึงจะลงไปถึงขวดนะคะก็เป็น5ชั้นค่ะน้ำปลาโบราณขายยังไงครับตัวนี้ก็จะขายขวดละ65บาทนะคะตัวนี้นะคะที่ขายดีมากผลิตไม่ทันค่ะแล้วน้ำปลาที่อยู่ในขวดพลาสติกที่ตั้งอยู่หลังแม่ดวงนะครับเหมือนน้ำปลาที่อยู่ในขวดแก้วหรือเปล่าครับเขาไม่เหมือนค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นน้ำปลาต้มนี่แหละค่ะอันนี้1ปีนะคะเราตักมาต้มกระทะใบบัวแบบโบราณนะคะใช้ฟืนต้มนะคะวันนึงก็จะต้มได้4กระทะ4กระทะก็จะได้โอ่งนึงนะคะนี่จะใช้เวลานานพอสมควรนะคะอ๋อมันคือน้ำปลาต้มนะครับใส่ในขวดพลาสติกขายคนละ35บาทน้ำปลาต้มกับน้ำปลาตากแดดรสชาติต่างกันไหมครับก็ถ้าเป็นน้ำปลาต้มมันจะมีรสหวานนิดนึงเพราะเราใส่น้ำตาลตอนคั่วก่อนที่จะต้มถ้าเป็นน้ำปลาโบราณก็จะเค็มกว่าน้ำปลาต้มนิดนึงน้ำปลาที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับน้ำปลาที่ดีนะคะคือเราไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นของแท้ทำแบบสะอาดปลอดภัยให้คนได้บริโภคของดีนะคะใครที่สนใจนะครับอยากสั่งน้ำปลาโบราณของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาโบราณท่าฉนวนก็สามารถสั่งได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับในโอ่งมีน้ำปลาในสายตามีแต่เธอไปสั่งได้จากฟังเช่นเคยครับช่วงท้ายรายการเราขอมอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาโบราณท่าฉนวนจังหวัดสุโขทัยไว้ใช้กันเลยครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมสัปดาห์หน้ากับรายการทำดีรวยได้กับผมจันทพัฒน์เช่นเคยครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ 8:15 เป็นต้นไปทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ